การระบาดของโควิด-19 และมีปัญหาอื่นๆตามมาการขาดแคลนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหรือหน้ากากอนามัยนะครับที่ผ่านมาเราได้เห็นกลุ่มคนต่างๆคนเล็กคนน้อยได้พยายามช่วยเหลือตัวเองกันอยู่หลายภาคส่วนวันนี้ไปดูตัวอย่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับได้ให้ช่วยเหลือสังคมเชิญชวนนิสิตบุคลากรทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแจกจ่ายให้ประชาชนแม้ว่าจะมีประกาศควบคุมแอลกอฮอล์ล้างมือแต่ว่าไม่ห้ามการทำแจกจ่ายประชาชนทั่วไปคุณธีรุจนิมโรธรรมมีรายงานครับการถูฝ่ามือซอกนิ้วและข้อมือด้วยสบู่ขั้นตอนเหล่านี้คือวิธีการรักษาความสะอาดเบื้องต้นจากเชื้อโรคและไวรัสโควิด-19 หนึ่งในกิจกรรมให้ความรู้แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวนกว่า100คนอุปกรณ์และส่วนผสมการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือถูกเตรียมไว้ให้ทุกคนได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำง่ายๆด้วยตัวของพวกเขาเองเนื่องจากขณะนี้แอลกอฮอล์ล้างมือกลายเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ยากและมีราคาสูงขึ้นจนยากที่จะจับต้องได้ในราคาเช่นเดิมส่วนผสมก็หาได้ง่ายๆตามท้องตลาดแค่มีผงคาร์โบพอลน้ำกลั่นเอทิลแอลกอฮอล์ปีซาลีนไตรเอทานอลมีนและสารสกัดจากเปลือกมังคุดในอัตราส่วนที่เหมาะสมคนให้เนื้อเจลมีความเหนียวเล็กน้อยและใส่สีใส่กลิ่นได้ตามต้องการที่ดีที่สุดคือล้างมือด้วยน้ำสบู่เพราะว่าตัวน้ำสบู่และการล้างมือด้วยน้ำสบู่เนี่ยมันจะสามารถทำให้สิ่งสกปรกออกไปจากมือได้หมดเลยแต่ถ้าเราหาเจลไม่ได้อ่ะอย่างผมที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้ผมก็เอาแอลกอฮอล์ 70% ที่ซื้อตามร้านขายยาเนี่ยมาใส่ขวดสเปรย์แล้วก็พ่นบนมือแต่ทีนี้เจลมันมีข้อดีกว่าแอลกอฮอล์ 70% ตรงไหนก็คือเจลเนี่ยมันเวลามันอยู่บนมือเนี่ยมันจะระเหยยากพอมันระเหยยากเนี่ยมันก็จะถูได้ทั่วมือได้ง่ายแล้วก็สัมผัสมือเป็นเวลานานขณะที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการควบคุมการผลิตการนำเข้าและการขายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาทำให้หลายฝ่ายเกิดข้อสงสัยในประกาศดังกล่าวซึ่งในรายละเอียดไม่ได้มีข้อห้ามในการทำเจลแอลกอฮอล์แจกจ่ายในภาวะเช่นนี้เพียงแต่เป็นการควบคุมและกำหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนให้กับสินค้ามากขึ้นโดยจะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% เพื่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไม่เช่นนั้นจะถูกจัดว่าเป็นเครื่องสำอางสำหรับแอลกอฮอล์ล้างมือที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยต่างๆจะทำขึ้นก็สามารถมั่นใจถึงคุณภาพได้เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญคอยกำกับดูแลในคุณภาพที่เหมาะสมหลังจากที่น้องๆได้ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆก็จะแยกกันไปตามจุดต่างๆที่สำคัญทั้งภายในและก็ภายนอกมหาวิทยาลัยครับเพื่อนำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนนิสิตกลุ่มต่างๆได้กระจายตัวกันไปยังจุดต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นจุดเข้าออกให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้รับเจลแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึงเช่นใต้อาคารเรียนและสถานีรถไฟฟ้าโดยกลุ่มนิสิตกลุ่มนี้เล่าให้เราฟังว่านี่เป็นการติดตัวทางภาคสังคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการตระหนักรู้ถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ที่พวกเขาพอทำได้คือจุดสมหลักผมอยากรู้ว่ามันทำยังไงครับแอลกอฮอล์ล้างมือนะฮะก็เลยมาศึกษาด้วยว่าเออมันทำยังไงจะได้แบบว่าไปบอกพ่อแม่บอกคนใกล้ตัวฮะว่ามันทำยังไงครับอยากให้คนอื่นตื่นตัวอยากให้มีความเขาเรียกว่าความไม่ชอบต่อตัวเองอะฮะว่าเออถ้าแบบป่วยไม่สบายหรือว่ามันมีปัญหาควรจะรับผิดชอบตัวเองฮะไม่ควรแบบไม่รับผิดชอบตัวเองครับเช่นล้างมือบ่อยๆอย่าไอให้จามว่าใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่แบบช่วยคอยเตือนเพื่อนนะครับว่าแบบเหมือนช่วงนี้มันมีการระบาดของเชื้อโรคนี้เนาะแล้วก็มีส่วนที่จะช่วยเตือนเพื่อนแบบเอ้ยวันนี้ใส่แมสมายังกินข้าวก่อนล้างมือเอ้ยล้างมือก่อนกินข้าวแล้วหรือยังการตื่นตัวของภาคสังคมในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆที่หลายกลุ่มต่างเริ่มจัดหาสิ่งของมาใช้ช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นในยามสินค้าขาดแคลนเช่นนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยตัวเองก็สามารถเข้าไปดูสูตรได้ที่ทางองค์การอาหารและยาหรือ อย.และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะนำได้ที่เพจ Facebook FDA ไทยธีรุจนิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงาน